ลการลงคะแนนเสียงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ผิดไปจากที่หลายคนคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ปฏิกิริยาจากพรรคร่วมรัฐบาลกลับกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่ทำให้ถูกวิจารณ์กันมาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทยที่ตัดสินใจ walk out ออกนอกที่ประชุมค่ะเพราะทุกอย่างมันผูกพันพวกเราตลอดไปคงไม่ง่ายที่จะเห็นพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแต่ประโยคเดียวจากชาดาไทเศรษฐ์เมื่อวานนี้นำไปสู่คำถามถึงรอยร้าวระหว่างส.ส.ทั้งสองพรรคได้ไม่น้อยท่านประธานครับท่านประธานครับผมชาดาไทเศรษฐ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยครับสรุปแล้วเดี๋ยวเราต้องลงมติวาระ3รายบุคคลใช่มั้ยครับโดยการขานชื่อถูกต้องครับใช่มั้ยครับถูกต้องครับครับก็ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมคงไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกช่อฉนศรีถนนชัยโกหกปิ้นป้อนแล้วก็ไร้สาระสิ้นดีนี่คือสภาโจกครับผมปฏิกิริยาไม่ร่วมลงเสียงในยติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่3ของพรรคภูมิใจไทยหรือที่ปรากฏออกมาเป็นการ walk out ยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะหนุนหรือค้านการแก้รัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยชี้แจงว่าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญและพยายามดำเนินการเต็มที่ในเส้นทางที่พรรคเชื่อว่าไม่ผิดต่อคำวินิจฉัยของศาลนำไปสู่คำอธิบายว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่ลงคะแนนเสียงแม้ยืนยันว่าปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลเพราะเป็นการทำงานคนละส่วนและไม่จำเป็นต้องพูดคุยในเรื่องนี้ทั้งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนละเรื่องกันเนี่ยนั่นเรื่องสภานี่เรื่องการร่วมรัฐบาลมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันมันไม่ใช่การไม่เห็นด้วยของการบริหารประเทศอันนั้นเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของส.ส.นะอย่างผมในฐานะที่ผมเป็นส.ส.เนี่ยผมก็เห็นด้วยบางเรื่องไม่เห็นด้วยบางเรื่องอันนั้นเป็นสิทธิ์ของผมนะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมบางมาตราผมก็ชอบบางมาตราผมก็ไม่ชอบผมก็จะใช้สิทธิ์ของผมแต่สัญญาณอันตรายยังถูกส่งจากนายชาดาต่อเนื่องแม้ยืนยันตรงกันกับหัวหน้าพรรคว่าความคิดเห็นในฐานะผู้แทนไม่เกี่ยวกับการร่วมงานในรัฐบาลแต่การร่วมงานในสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนละเรื่องเรื่องรัฐบาลเป็นเรื่องของพรรคไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่เรื่องของสภาเป็นเรื่องของผมนะครับเป็นเรื่องของผมแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายของทุกพรรคนะครับเรื่องร่วมรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องของทางหัวหน้าพรรคท่านเลขาซึ่งผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับการร่วมรัฐบาลกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นคนละเรื่องกันนะครับเป็นคนละเรื่องและการทำงานในสภากับพวกพรรคร่วมจะต่อไปจะราบรื่นหรือเปล่าก็คงไม่ราบรื่นฮะคงไม่ราบรื่นถ้าไม่มีการพูดอะไรชัดเจนนะครับก็คงต่างคนต่างทำงานกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละพรรคก็แล้วกันนะครับผมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชี้แจงว่าการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่กระทบต่อการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอ้างว่าได้แจ้งพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าสามารถลงคะแนนเสียงตามเอกสิทธิ์พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาหักหลังสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือหักหลังเรื่องอะไรเล่าก็บอกฟรีโหวตไงจะไม่หักหลังไงไม่โหวตก็แล้วแต่ก็มันดึกแล้วมั้งดูแล้วเขาก็ให้ปล่อยฟรีโบสถ์อยู่แล้วไม่มีหักหลังกันนะไม่มีหรอกแล้วการที่เขาในผมจะไปรู้ได้ไงเราคุณก็ไปถามเขาสิไปถามคุณทำไปถามเขาเองพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวทวงถามความรับผิดชอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกโหวตคว่ำจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ทั้งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและยืนยันจะยื่นยติแก้รัฐธรรมนูญในการเปิดสมัยประชุมถัดไป